เพจของใครเมื่อคืนนี้เราเปิดฟังเสียงไม่มีเริ่มต้นมาเสียงไม่ค่อยมีเพจชีจันมั้งเมื่อคืนนี้เริ่มต้นหรือมันเป็นที่โทรศัพท์เราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ลองเช็คเสียงดูบางวันเสียงมันก็แตกเป็นที่ไมค์เราหรือว่าเป็นที่ยังไงสัญญาณค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะสัญญาณภาพก็ดีอยู่แต่เรื่องเสียงนี่ค่อนข้างมีปัญหาเบิ่งแต่หูมันก็บ่เข้าใจได้เนาะซ้ำหนังกึกนี่แล้วเห็นแต่ปากมุ้มมิบมุ้มมิบอยู่แต่ว่าหูน่ะเห็นเยอะแต่ว่าเสียงบ่มีวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องลมเนาะเพราะอานาปานสติต้องรู้จักกำหนดลมใช้ลมส่วนมากก็จะมีแต่ผ้าใหม่บวชเข้ามายังไม่รู้หลักรู้เกณฑ์ผมก็สอดแสวงหาครูบาอาจารย์มาตั้ง 3-4 ปีนะเพราะตอนเป็นคฤหัสถ์ผมก็ไม่ได้ฝึกได้หัดไม่รู้เรื่องงานภาวนาแค่แต่บวชเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆผมก็เสียเวลาไปตั้ง 1,000 ษาไปอยู่กับพิธีกรรมไปอยู่เกี่ยวกับประเพณีอยู่วัดบ้านเนาะผมก็บวชในสายวัดบ้านมหานิกายเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นมหานิกายอยู่ตามสมมติยังไม่ได้ยัตติหมู่คณะคนไหนที่เป็นมหานิกายก็ไม่ต้องกังวลใจมาอยู่ที่นี่หลวงตาท่านก็รับทุกนิกายที่เข้ามาอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสายป่าสายบ้านสายคามวาสีอรัญวาสีอะไรมาอยู่ร่วมกันได้หมดบางคนก็เป็นมหานิกายเข้ามาก็รู้สึกกังวลใจพอรู้ว่าผมเป็นมหานิกายก็สบายใจขึ้นมากลัวว่าจะไม่ได้จำพรรษาเพราะว่าส่วนมากตามที่ผมไปมานะค่อนข้างจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างบางทีการพูดออกไปมันก็จะเกิดผลกระทบใครที่ไปสัมผัสมาก็น่าจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงก็เพราะความคิดของเราเข้าไปยึดที่จริงแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวท่านก็เคยพูดไว้อยู่ธรรมะพุทธเจ้าไม่มีนิกายถ้าใครปฏิบัติไม่ว่าคฤหัสถ์ญาติโยมไม่ว่าพระเถรเณรชีอะไรต่างๆไม่ว่ามหานิกายธรรมยุตจะห่มผ้าสีไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นถ้าเราปฏิบัติจริงทำจริงสร้างเหตุให้มันถึงผลย่อมเห็นผลในการปฏิบัติย่อมเป็นปัจจัตตังเพราะมรรคผลนิพพานไม่มีใครสงวนลิขสิทธิ์ไว้ไม่มีจำนวนจำกัดด้วยมรรคผลนิพพานไม่เหมือนอัตราหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมก็จะมีตำแหน่งที่จำกัดอยู่ฝ่ายนี้จะรับอัตราเท่านั้นเท่านี้แต่สำหรับการพ้นทุกข์หรือมรรคผลนิพพานไม่มีจำนวนจำกัดเพราะมันมีไว้สำหรับทุกคนเพราะมันมีอยู่แล้วที่เราเข้าไม่ถึงเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุหรือสร้างเหตุยังไม่ถึงผลไม่มีจำกัดเลยอย่างพ่อใหญ่เขียวนี่ก็สามารถเข้าถึงได้ถ้าปฏิบัติจริงๆทำจริงๆเรียนรู้จริงๆอยู่กับทุกข์ให้มันได้จริงๆอย่าปฏิเสธทุกข์นี่สามารถเข้าถึงได้หมดนั่งอยู่นี่สามารถเข้าถึงได้หมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าคนป่วยนอนติดเตียงก็สามารถฝึกได้อานาปานสตินี่เพราะคนป่วยนอนติดเตียงก็หายใจเหมือนเดิมคนแก่ก็ลมหายใจมีเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์อะไรสักอย่างพกพาแค่กายกับจิตเท่านั้นเองเรียนรู้อยู่ข้างในเนี่ยแค่นี้กายกับจิตเท่านั้นเองไม่มีใครหรอกสงวนลิขสิทธิ์ธรรมยุทธก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ไว้
มหานิกายก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ไว้ผู้หญิงก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ผู้ชายก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์สามารถเข้าถึงได้หมดนี่ วันนี้ก็ค่อนข้างหนาตาหน่อยเนาะหมู่คณะเราเป็นภาพที่งดงามนะมานั่งพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงเป็นภาพที่งดงามดูแล้วมันก็พอใจเห็นหมู่คณะมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองส่วนใครที่ยังย่อหย่อนอยู่ก็กรรมใครกรรมมันบางสิ่งบางอย่างผมก็ต้องกระทุ้งเมื่อเดินไปเห็นแล้วมันต่อหน้าต่อตามันก็จำเป็นต้องพูดถ้าไม่พูดก็จะไม่รู้เรื่องกันนี่ถ้าใครทวนออกมาได้ฟื้นออกมาได้นั่นแหละคือทำบางคนบอกว่าทำยังไงถึงจะขยันขึ้นมันต้องฝืนทีนี่ทำยังไงถึงจะขยันมันก็ต้องเลิกขี้เกียจมันก็ขยันในตัวของมันฝืนนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดมันจะมีอยู่สองตัวมันจะเถียงกันอยู่บัณฑิตกับคนพาลไม่ต้องไปหาข้างนอกหาข้างในนี่แต่ความคิดเรานี่แหละสองตัวมันจะแบ่งออกมาถ้ากำลังของสติไม่มีก็จะไม่เห็นไอ้สองตัวที่มันเถียงกันผู้รู้กับผู้หลงนั่นแหละมันยื้อกันอยู่แต่ส่วนมากเราจะแพ้มันเพราะกำลังสติไม่มีที่จะไปฝืนมันพลังงานฝ่ายลบมันก็เลยมากกว่าเพราะพลังงานฝ่ายลบมากกว่ามันก็จะดึงเราลงสู่ที่ต่ำมันเป็นเองโดยธรรมชาติตัวนี้ตัวนึงก็บอกให้ลุกลูกถ้าแม่ลูกถ้าแม่มันสิบ่ท่านโมเด้มันสิสวยเด้มันสิบ่ได้เฮ็ดขอวัดนะโมเด้มันสิบักดีมันก็สิบอกเขาลูกแต่ว่าอีกตัวนึงโอ้ยสิลูกไปยังน่ะมันเริ่มเถียงกันบ่ไปเฮ็ดก็ได้ดอกมูเขาเจ้าเฮ็ดแล้วล่ะละนั่นอีกจังหน่อยจังลงไปบาทบ่ต้องไปบินก็ได้ดอกเดี๋ยวมูเขาขึ้นมาให้ดอกมีคือกันนี่เทศบ่ต้องไปฟังก็ได้ดอกเปิดฟังเราอยู่โทรศัพท์ก็ได้ดอกนี่มันก็สิเถียงกันจังซี่การเข้ามาฟังธรรมนี่มันจะได้ประโยชน์คือเราจะได้เห็นใจตัวเองถ้าเราไปเปิดฟังอยู่โทรศัพท์สิ่งไหนที่เราไม่พอใจเราก็จะปัดหนีนี่เราจะไปเปิดฟังแต่สิ่งที่ตัวเองพอใจการฟังธรรมสมัยก่อนเห็นไหมสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเวลาท่านแสดงธรรมอบรมพระตอน1 ทุ่มเนี่ยโดยประมาณพระสมัยก่อนเนี่ยจะเหมือนเราจะได้ไปฟังหมอลำไปเที่ยวงานบุญงานสวนสนุกนะพระกรรมฐานสมัยก่อนใจจดใจจ่อเพื่อที่จะฟังธรรมหลวงปู่มั่นรีบทำข้อวัดปฏิบัติตอนเย็นมาเนี่ยช่วงบ่ายๆมาก็จะตีตาตีอะไรทำข้อวัดเกี่ยวกับการอุปถากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงน้ำสงท่าให้ตักน้ำเข้าห้องน้ำห้องท่าทำความสะอาดวัดจากกุฏิวัดวัดเกี่ยวกับห้องน้ำโอ้เสียงคือดังดีเถอะวะเนาะมือนี่ไหมเพื่อที่จะไปรอฟังธรรมหลวงปู่มั่นถ้าวันไหนหลวงปู่มั่นไม่แสดงธรรมหลวงปู่ทองรัตน์ท่านก็จะหาอุบายวิธีเพื่อที่จะฟังธรรมหลวงปู่มั่นให้ความสำคัญขนาดนั้นนะเมื่อก่อนตามที่ผมอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่ทองรัตน์ถึงขั้นไปซ้อมมวยอยู่ใต้กุฏิหลวงปู่มั่นแล้วนะหลวงปู่ทองรัตน์เนี่ยเพื่อจะหาอุบายวิธีให้หลวงปู่มั่นท่านเทศให้ฟังเพื่ออยากให้หมู่คณะได้ฟังธรรมหลวงปู่มั่นเพราะไม่มีใครกล้าเหมือนหลวงปู่ทองรัตน์ไม่มีใครใจถึง เดินบิณฑบาตนี่ท่าน
ถ้าหลวงปู่มั่นไม่ค่อยอบรมพระนี่ท่านก็จะบิณฑบาตได้แตงกวาท่านก็จะเอามาจากบาทนั่นแหละเดินเคี้ยวเลยเดินกินแตงกวาเนี่ยเดินกินแตงไปตามทางบิณฑบาตนะแล้วก็พูดเสียงดังๆให้หลวงปู่มั่นได้ยินเพื่ออยากฟังธรรมหลวงปู่มั่นเนี่ยนี่นะมองย้อนกลับไปละพระกรรมฐานเราเรื่องการเป็นอยู่ก็ค่อนข้างจะหย่อนยานอยู่นะทุกวันนี้เพราะของกินของอยากมันก็มีเยอะแยะกับข้าวกับปลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์กว่าท่านจะวางปฏิปทาไว้ให้พวกเราได้ขบได้ฉันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากอยู่นะก่อนญาติโยมจะศรัทธาก่อนญาติโยมจะรู้จักพระสายปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมองเป็นตัวประหลาดนะสมัยหลวงปู่เสาสมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยเขาไม่เคยเห็นสีผ้าแก่นขนุนเขาสื่อเอิ้นว่าแห้งอีมนเห็นใส่ผ้าสีกักเนี่ยไปไม่เคยมีคนกับสีย่านพร้อมคนทั่วไปจะกลัวกลัวพระกรรมฐานสมัยก่อนท่านก็จะไปนอนตามป่าตามดงเดินขึ้นไปหลวงปู่มั่นท่านก็จะเดินผ่านเมื่อก่อนตอนที่ท่านมาอยู่กับหลวงปู่เสามาอยู่ในตัวเมืองอุบลเนี่ยหลวงปู่เสาท่านก็จะเป็นคนบ้านขาโคมแล้วท่านก็จะมาบวชอยู่วัดอะไรวัดหยังฮึครูบาเมผู้ความจำดีไหมอยู่หาดวัดใต้บ่ฮึในตัวเมืองอุบลที่ติดวัดเรียบเนาะที่ติดแม่น้ำมูลน่ะท่านก็บวชพระมหานิกายอยู่ตั้ง11พรรษาหรือมั้งถ้าผมจำไม่ผิดท่านก็ว่าจะสึกแล้วนะหลวงปู่เสาเนี่ยเตรียมผ้าไหมเตรียมอะไรไว้เยอะแยะแล้วแล้วก็ไปจ้างคนทำเรือทำอะไรขุดเรือไว้เพื่อจะเป็นพ่อค้าเตรียมผ้าเตรียมอะไรไว้เยอะแยะแล้วออกพรรษาท่านก็ว่าจะสึกเพื่อไปขายผ้าเป็นพ่อค้าเรือล่องไปตามแม่น้ำมูลผมก็จำไม่ได้ประวัติของหลวงปู่เสาผมก็อ่านอยู่แม่เพิ่นตายบ่ฮะแม่นครับเออก่อนที่บวชก่อนที่สึกมื้อนึงครับก่อนจะสึกวันหนึ่งท่านก็ตัดเรือลำนั้นทิ้งเลยปล่อยไปไหลไปตามแม่น้ำมูลเลยท่านก็เลิกล้มความคิดตัวนั้นท่านก็จะเดินผ่านเส้นไหนมั่งอะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเดินผ่านเส้นบ้านหลวงปู่ขาวเนี่ยผ่านอำเภอหัวตะพานเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอำเภออะไรอำเภอโพไซป่ะชื่ออำเภอเก่าถ้าผมจำไม่ผิดนะโพไซหรืออะไรนี่แหละเพราะมีโรงเรียนเก่าชื่อโรงเรียนโพไซโรงเรียนประจำอำเภอเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วหลวงปู่สิงห์อย่างเงี้ยท่านก็รู้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเดินทางผ่านตรงนั้นสมัยก่อนเนี่ยพอท่านจะวางปฏิปทาไว้ให้พวกเราญาติโยมศรัทธาขึ้นมาเอาชีวิตเข้าแลกก่อนเราจะได้ขบได้ฉันอยู่กันอย่างอิ่มหนำสำราญจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านถึงยกหลวงปู่มั่นยกหลวงปู่มั่นไว้ไปเทศที่ไหนท่านก็จะพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยู่เคารพจริงๆนะพระกรรมฐานเคารพครูบาอาจารย์เนี่ยแม้แต่ผมเองเนี่ยขนาดไม่ได้บวชในสายพระกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์แรกก็คือพระอุปัชฌาย์ผมเนี่ยผมก็เคารพแต่ผมอยู่ด้วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านให้ความรู้ผมในเรื่องการปฏิบัติไม่ได้นี่ผมก็ต้องจรออกมาเพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ไปเจอพระอาจารย์ณรงค์ขึ้นไปอยู่กาฬสินธุ์ก็ไปเจอพระอาจารย์ณรงค์ท่านก็ให้ข้อวัดปฏิบัติผมมาเกี่ยวกับเรื่องพระกรรมฐานสายป่าผมก็ไปได้ความสงบอยู่นั่นแหละเที่ยวแรกเลยผมไปเดินจงกรม
ท่านก็บอกผมให้บริกรรมพุทโธผมก็เดินจงกรมอยู่ประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยได้ลิ้มรสสักทีอารมณ์ความสุขตัวนี้แต่มันก็ยังเป็นอารมณ์อยู่เป็นอารมณ์ฌานอยู่ผมเดินไปประมาณสักสิบยี่สิบนาทีเนี่ยผมก็ทำแบบไม่รู้เรื่องนะซ้ายพุทขวาโทซ้ายพุทขวาโทเดินไปประมาณสักสิบยี่สิบนาทีนี่จิตมันรวมบัดเห็นไหมมันว่างจากเจตนาที่เราจะไปรู้รายละเอียดล่วงหน้าไปรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ช่วงที่มันว่างจากเจตนาเพราะใจจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมเพ่งอยู่กับคำบริกรรมทั้งที่ผมก็ไม่รู้เรื่องลมเรื่องอานาปานสติเมื่อก่อนแต่ทำไมมันสามารถไปสัมผัสลมได้ทั้งที่บริกรรมพุทโธอยู่เห็นไหมมันทิ้งคำบริกรรมปั๊บเลยเมื่อจิตมันละเอียดเข้าไปเนี่ยคำบริกรรมก็บางออกรวมวูบลงทีเดียวเลยแต่ไม่ถึงว่ากับเข้าฌานนะตอนนี้จิตมันทรงฌานประมาณฌานสามแดดประมาณบ่ายสามโมงกว่านี่แดดมันก็จะจ้าอยู่เนาะแดดนี่มันดับลงไม่ใช่ว่าดับสนิทนะคือมันชาลงวูบลงเสียงภายนอกก็เบาลงได้ยินอยู่เสียงข้างนอกแต่มันเบาตัวผมนี่เหมือนจะลอยขึ้นเลยนี่หลังจากเดินไม่ค่อยเปลี่ยนจังหวะปุ๊บมันจะสัมพันธ์กันหมดนะบัดเรื่องของกายกับจิตเรื่องของลมเรื่องความรู้สึกเรื่องของเสียงเรื่องของเวทนาเรื่องความร้อนความอะไรภายนอกที่เราสัมผัสได้มันจะเบาไปหมดเหมือนตัวจะลอยขึ้นนี่ลมหายใจผมก็รู้สึกว่าผมสัมผัสลมได้แต่ลมมันเบาถึงขนาดขั้นว่าจะสัมผัสลมไม่ได้แต่ผมรู้อยู่ว่าผมหายใจอยู่ขามันก็ไปตามจังหวะของมันเดินเหมือนหุ่นยนต์เลยไปเหมือนตัวจะลอยขึ้นเท้านี่ก็เหมือนสัมผัสดินแค่นิดเดียวความรู้สึกอารมณ์ตัวนั้นเนี่ยจะเอาอารมณ์ทางกามมาเปรียบนี่เทียบไม่ได้เลยการเสพกามข้างนอกเสพกามบริโภคกามกับเพศตรงข้ามเนี่ยอารมณ์นั้นไม่ได้ครึ่งเศษเสี้ยวเลยสิ่งที่ผมพบเจอในวันนั้นสุขมากหาอะไรมาเปรียบไม่ได้นี่นักภาวนาเราถ้าใครเข้าไปถึงตัวนี้นะแม้แต่นั่งก็ตามยิ่งถ้าใครไปเจอสภาวะตัวนี้ตอนนั่งเนี่ยถ้าใครเจอบ่อยๆแล้วมันจะติดสมาธิมันสุขมากผมก็พยายามประคองมันไว้นะประมาณได้สักประมาณสักสิบกว่านาทีนี่อู้ผมไม่เคยสัมผัสอารมณ์สุขขนาดนี้เลยอธิบายไม่ถูกรสชาติตัวนี้ผมก็จะรักษามันไว้มันเลยดีดออกมาเพราะผมมีความอยากที่จะรักษามันไว้เห็นไหมมีตัณหาเข้าไปแทรกมันสลัดออกเลยสภาวะตัวนี้ผมก็เลยมีกำลังใจในการภาวนามันวันหลังมาผมก็ไปเดินอีกเวลาไล่เลี่ยกันนั่นแหละประมาณสามโมงกว่าวันที่สองก็เป็นอีกแต่วันที่สองนี่เป็นนานเพราะผมรู้เพราะผมเห็นความอยากของตัวเองที่ไปรักษามันไว้มันก็เลยถอนออกมาวันที่สองผมก็รู้ดูมันเฉยๆว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่วันที่สองก็เป็นประมาณสักยี่สิบกว่านาทีโอ้สุขมากสุขจนผมไม่ลืมเลยสภาวะตัวนี้เนี่ยเพราะผมไม่เคยเจอสภาวะตัวนี้หลังจากวันนั้นมาก็ไม่เคยเจออีกเลยนี่เป็นแค่สองวันติดกันเนี่ยผมก็มีกำลังใจในการภาวนาบัดแล้วผมก็ไปเข้าสมาธิขั้นละเอียดได้อยู่ตรงเกาะใกล้ๆบ้านผมนั่นแหละเกาะกลางน้ำเนี่ยอันนี้ผมก็ทำแบบไม่รู้เรื่องเหมือนกันทำวัดสวดมนต์เสร็จผมก็แผ่เมตตามก็นั่งภาวนาขึ้นกรรมฐานก่อนนะอุกาสะโนนะเมื่อก่อนตั้งนะโมก่อนแล้วก็ขึ้นกรรมฐานหน้าโอกาสแบบนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาแม้แต่ขึ้นกรรมฐานมันก็ไม่สงบเหมือนเดิมเมื่อก่อนแต่ผมก็ขึ้นทุกวันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอย่างนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐาน
ขอคณิกะสมาธิอุปาจาระสมาธิอัปปนาสมาธิอะไรแล้วก็ว่าไปก็นั่งหลับตาไปสักพักหนึ่งคำบริกรรมมันถี่เข้า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 รัวเข้าเองเพราะผมทำแบบไม่รู้เรื่องมันจะสงบไม่สงบแล้วก็บริกรรมพุทโธข่มไว้ข่มไว้ข่มไว้อะไรอย่างเงี้ยจิตใจเรามันจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมบัดบางทีเราว่างจากเจตนาบัดมันสลัดคำบริกรรมทิ้งพวดเลยตอนนั้นยังไม่เข้าเลยนะมันดีดไปจับลมเองบัดทั้งที่ผมไม่เคยฝึกอานาปานสติมาเลยนี่ลมมันก็บางเข้าบางเข้าแล้วบัดเวทนาที่มันปวดขาแรงๆเนี่ยมันจะเริ่มอ่อนกำลังลงเห็นไหมจิตที่มันละเอียดแม้แต่คำบริกรรมมันก็ไม่เอาตอนนั้นผมไม่มีเจตนาที่จะไปทิ้งคำบริกรรมนะมันทิ้งเองเสียงข้างนอกก็เริ่มเบาลงเบาลงเห็นไหมไอความคิดอยู่กับคำบริกรรมมันทิ้งไปแล้วแต่เรายังมีความคิดบางๆอยู่วิตกวิจารอยู่กับลมอยู่คอยสังเกตลมอยู่แล้วก็สังเกตเวทนาทางกายที่มันเกิดขึ้นเสียงก็เริ่มเบาลงเวทนาก็เบาลงกายตัวนี้ก็เบาลงบัดกายหยาบนี่ก็เบาลงกายละเอียดเบาลงปุ๊บกายหยาบตัวนี้ก็จะเบาลงตามเวทนาก็จะเบาลงตามบัดเสียงข้างนอกก็จะเบาลงตามมันเกื้อหนุนกันหมดเห็นไหมความละเอียดของจิตพอมันบางเข้าบางเข้าบางเข้าทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆระงับลงระงับลงอ่อนกำลังลงเบาลงเบาลงปุ๊บมันดูดบูบเข้าไปเลยบัดไอตัวนี้ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันบัดดูดบูบเข้าไปแล้วเหลือแต่ตัวรู้เด่นอยู่ตัวนี้ก็อยู่ได้ประมาณเกือบชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงวันที่สองมาเป็นอีกสภาวะเก่านี่แหละส่วนมากผมจะได้แค่สองครั้งสภาวะอะไรก็ตามส่วนมากนะผมก็จำไม่ลืมเลยบ้านสถานที่ที่ผมได้ไปเจอสมาธิตัวนี้แต่ผมไม่รู้หรอกว่านั่นคืออะไรรู้แค่สภาวะมันเป็นอย่างนี้เมื่อหลังมามันก็จะดูดเข้าอีกแต่ผมไปหมายบ้านเนี่ยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเข้ามันเก่าแล้วอะไรมันดีดพึ้งออกมาเลยบ้านเพราะมีความอยากไปแทรกไปขวางมันไว้บางทีก็เหมือนจะตกหลุมอากาศเนี่ยนั่งไปดีๆเนี่ยวูบมันเข้าไปเราก็ไปคว้านู่นคว้านี่เราตกใจเราไม่เคยเป็นมันก็ถอนออกมาอีกแบบไปๆมาๆไม่เคยได้เลยแบบเอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ทนบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตั้ง 3-4 ปีนะผมก็ต้องจอนออกมาอีกแบบจอนออกมาจากครูบาอาจารย์เพราะมันไปได้แค่นั้นเห็นไหมความกตัญญูก็ยึดไม่ได้แต่เราต้องยกไว้ตลอดแม้แต่พระอุปัชฌาย์ที่บวชให้ผมก็ยกไว้ตลอดเหมือนกันยังระลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่พระอาจารย์อารมณ์ก็ยังระลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่ที่ให้ข้อวัดปฏิบัติผมทำให้ผมไปเจอความสงบในฌาน3ในอารมณ์สุขตัวนั้นนี่พระอาจารย์จรวดที่เคยฆ่ามานะทิฏฐิผมทำให้ผมมีศรัทธาในการบวชขึ้นมาได้คือผมจะตึงเกินไปเมื่อก่อนผมจะเข่งมากนะเรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยเรื่องทุดงควัตเมื่อก่อนตึงเป๊ะเลยแม้แต่ปู่จงยังกลัวผมนะเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องธรรมวินัยเนี่ยพ่อผมแท้ๆยังกลัวนะเรื่องธรรมวินัยไม่กล้าเข้าใกล้ผมนะเมื่อก่อนปู่จงเนี่ยผมจะยึดเมื่อก่อนยึดก็เจอพระอาจารย์เสด็จนี่แหละเข็นเราผมก็แบกมานะทิฏฐิไปเต็มที่เหมือนกันเพื่อจะไปเถียงท่านแต่คนไม่เคยรู้จักกันหรอกแต่รู้ข่าวว่าผมจะไปนอนอยู่วัดพระอาจารย์พรผมจะเดินไปช่วงนั้นเดินไปเรื่อยแหละไปนอนอยู่วัดพระอาจารย์พรสายหลวงปู่ชา จำชื่อวัดไม่ได้อยู่อำเภอตะการพืชผลเพราะผมรู้ว่ามีพระองค์หนึ่งมีโยมเล่าให้ฟังว่าพระองค์หนึ่งท่านพักอยู่ทุ่งนาเอ้ามันคล้ายเรานี่ว่าเราก็ชอบอยู่คนเดียวท่านไปมาดูแลแม่ที่ท่านป่วยเพราะแม่ท่านเสียแล้วท่านก็ไม่กลับท่านก็มาจากสายทางนู้นแหละทางอุดรนั่นแหละจะว่าสายหลวงตามหาบัวโดยตรงก็ไม่ใช่เพราะว่าท่านไปอยู่อีกวัดหนึ่ง
ผมก็อยากลองภูมิเหมือนกันแบบผมก็หอบความรู้ตัวเองนี่แหละเพื่อที่จะไปเถียงไปคุยสนทนากับท่านพอไปเจอท่านผมก็จะควักเงินถวายเลยด้วยเจตนาเพื่อจะอวดว่าตัวเองนี่เข่งในศีลในธรรมวินัยพอควักเงินออกมาจะถวายท่านท่านใส่เอาเลยนี่เข้าย่านขนาดเด้งซุ้มเข่งๆธรรมวินัยอย่างไรสันเป็นว่าเหมือนท่านรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเก็บไว้นั่นแหละท่านบอกผมก็มีตังค์อยู่ประมาณ300เพราะว่าโยมถวายมาตอนที่จะออกมาจากวัดพระอาจารย์พรผมก็จะโชว์เก่าโชว์ลูกเข่งในศีลในธรรมวินัยในทุดงควัดท่านก็ใส่เอาเลยเก็บไว้นั่นแหละเผื่อมีธุระจะจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะเราจะไปข้างหน้าอยู่อะไรอย่างนี้แต่ผมในเมื่อผมฟักออกมาแล้วผมก็ต้องไม่ยอมนะผมก็ต้องถวายแหละเอาไม่เอาก็เรื่องของท่านอะไรอย่างนี้นะผมก็ถวายออกไปนี่ก็ได้คุยกันมันช่วงนั้นผมไม่รู้ตัวนะว่าความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในศีลในธรรมวินัยเข่งแล้วไปตำหนิคนนู้นคนนี้มันเป็นการทำลายศรัทธาตัวเองนี่ผมก็ได้สิ่งที่ท่านชี้ให้วันนั้นที่ประเด็นหลักๆเลยคือท่านบอกว่าถ้าเราเข่งเกินไปหรือหย่อนยานเกินไปมันจะเป็นการทำลายศรัทธาตัวเองในเพศนักบวชโดยไม่รู้ตัวมันจะทำลายศรัทธาตัวนี้ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปมาๆเดี๋ยวเราก็สึกบัดนี่สิ่งที่ผมได้วันนั้นคือตัวนี้ตัวเดียวที่ท่านชี้ให้ผมเห็นผมยังไม่รู้ตัวนะตอนนั้นพอพระท่านพูดมาเนี่ยโอ้ยเห็นไหมผมนี่ยกมือขึ้นสุดศอกเลยผมไม่เคยเห็นตัวนี้สักทีนะระยะเวลา4ปีนะเห็นไหมผมไปหาครูบาอาจารย์แต่ละขั้นละขั้นมาท่านก็จะดันผมขึ้นดันผมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนี่ผมก็ยังไม่ลืมนะพระอาจารย์จรวดเนี่ยผมก็ก่อนที่ผมจะมาอยู่นี่ผมก็ไปกราบท่านเดี๋ยวทำไม้กวาดแล้วก็ซื้อพวกกาแฟแล้วก็ถวายปัจจัยท่านผมยังระลึกถึงอยู่ตลอดพระอาจารย์ณรงค์พระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สมชายอะไรอย่างเงี้ยผมยังระลึกถึงอยู่ตลอดแต่ผมต้องจรออกมาเพราะอะไรเพราะท่านให้ผมได้แค่นั้นนี่หลวงปู่เงินเหมือนกันผมได้ไปนอนแค่2คืนวันนั้นไปมุกดาหารกลับมาก็แวะมาหาท่านอยู่นั้นผมก็ถวายปัจจัยท่านแค่ผมไปนอนแค่2คืนผมก็ไปสนทนากับหลวงปู่เงินท่านก็ให้อุบายวิธีผมในการปฏิบัติผมก็ยังระลึกถึงอยู่นี่แต่พอมาเจอหลวงตาบัดแล้วแจ่มแจ้งขึ้นบัดเพราะครูบาอาจารย์ที่พูดมา 3-4 องค์ท่านก็พยายามดึงผมขึ้นดึงผมขึ้นให้ยิ่งขึ้นแต่มันยังไม่กระจ่างแจ้งมันยังไม่กระจ่างผมยังไม่เข้าใจเนื้อแท้ของศีลไม่เข้าใจเรื่องการภาวนาเพราะส่วนมากครูบาอาจารย์ก็จะบอกให้เราไปพิจารณาธรรมถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่มันยังไม่สุดนี่พวกผมเข้าใจว่าปัญญาคือการไปนั่งคิดเมื่อก่อนท่านก็จะบอกว่าภาวนาไปแล้วจิตเกิดเป็นความสงบขึ้นมาแล้วเราถอยออกมาพิจารณาผมก็มานั่งคิดวิจัยธรรมอยู่บัดมันก็ยังติดวังวนของความคิดอยู่บางทีก็มาพิจารณาอสุภะพิจารณาอวัยวะ32แต่เราก็ยังไปนั่งคิดอยู่มันเป็นการแค่เปลี่ยนอารมณ์ยังไม่ถึงที่สุดของปัญญาบัดมันเป็นปัญญาขั้นสัญญาอยู่มันยังไม่สุดเพราะเรายังคิดปรุงแต่งอยู่ถึงจะปรุงแต่งเรื่องดีก็ทำแต่ก็ยังคิดอยู่ยังติดอยู่ในวังวนแห่งความคิดยังเกิดภพชาติขึ้นมาอยู่ยังเป็นภพอยู่เมื่อมีภพก็ย่อมมีชาติเมื่อมีชาติก็ย่อมมีแดนเกิดบัดเรายังเกิดอยู่ตลอดอยู่ทั้งที่คิดว่าตัวเองภาวนานี่ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันแต่มันได้แค่ขั้นสมถะสมถะเมื่อมันมีกำลังขึ้นมามากๆมากๆ มันจะข่มอารมณ์ไว้บัดนี่ที่มันพออยู่ได้ 3-4 ปีที่ผมอยู่ได้ 3-4 พรรษาก่อนที่จะเจอหลวงตาเพราะสมถะนี่นะข่มไว้การคิดอสุภะนี่ก็เป็นสมถะตัวหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ไม่ใช่ปัญญานะ
ปัญญาก็แค่ขั้นสัญญาเฉยๆเพื่อเปลี่ยนอารมณ์กามนี้ออกในชั่วขณะเฉยๆเพื่อให้เห็นความไม่สะอาดความสกปรกถอดถอนอารมณ์ตัวนั้นออกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็มาบริกรรมพุทโธเพื่อข่มไว้เพื่อไม่ให้ความคิดฝ่ายกามราคะมันเข้ามาแทรกเราก็คำบริกรรมพุทโธนี้ข่มมันไว้คิดอยู่กับคำบริกรรมหรือคิดอยู่กับปัจจุบันเพื่อไม่ให้จิตมันส่งออกไปเกาะไปเกี่ยวกับความคิดเรื่องอื่น นี่ผมก็เป็นมาตามระดับแต่ผมไม่ได้ยึดในตัวครูบาอาจารย์ผมก็ต้องจรออกมานี่นะนักภาวนาเราไม่ใช่ว่าจะไปยืดว่าท่านเคยบวชให้เราเราต้องอยู่กับท่านท่านเคยช่วยเหลือเราต้องอยู่กับท่านแต่ถ้าท่านให้ปัญญาเราได้แค่นั้นเราก็ต้องจรออกมาเพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะนำพาเราเข้าสู่ปัญญาที่แท้จริงคือการหลุดพ้นเพราะผมมาเจอหลวงตาตาบันผมเริ่มได้หลักได้เกณฑ์คือท่านจะสอนแบบง่ายสอนให้เราหยุดคิดปรุงแต่งมันท่านก็บอกให้ผมไปดูลมแล้วก็บอกวิธีแก้กรรมด้วยเริ่มแรกเลยท่านจะบอกให้ผมไปถอนสัจจะออกก่อนเพราะว่าผมนี่ตั้งสัจจะไปเยอะแยะมากมายตั้งแล้วก็ทำไม่ได้บางทีก็ได้มั่งไม่ได้มั่งในทุดงควัตในศีลฉันตกบาตรอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนผมจะฉันตกบาตรถ้าเข้ามาในบริเวณวัดผมจะไม่รับนี่มันก็คล่องไปหมดไปเรื่องไม่จับเงินจับทองอย่างนี้ผมก็ยังจับอยู่บางกรณีมันปฏิเสธไม่ได้ไปแต่เราไปตั้งสัจจะไว้แล้วก็กลัวไปทั้งกลัวทั้งทำไปบางครั้งไปมันก็เลยคล่องไปหมดไปไหนไม่ได้แล้วขังทุกข์ใส่ตัวเองแล้วนี่บางทีก็เอาของมาถวายในวัดกลัวเขาโกรธก็ต้องรับอีกเมื่อก่อนบางคนก็ไม่รับเห็นไหมมาตรฐานอะไรไม่มีเลยมั่วซั่วไปหมด มันเป็นการขังทุกข์ใส่ตัวเองท่านก็บอกผมเลยอินทรีย์ยังไม่แข็งอย่าเพิ่งไปตั้งสัจจะอะไรมากมายโตไปถอนสัจจะออกประกาศถอนประกาศสละออกให้เบิดเพิ่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาสินทรัพย์เนี่ยผมก็ไปประกาศสละประกาศถอนออกสัจจะวาจาที่ผมไปตั้งไว้ทุกข้อใจมันโล่งเลยบ้านเหมือนเราเป็นอิสระ ออกมาจากเครื่อง ผูกมัดพันธนาการที่เราคล้องมาตั้ง 3-4 ปีเหมือนโล่งมันยกภูเขาออกจากอกงานภาวนาของผมก็เดินหน้าได้เร็วบ้านเพราะมันละออกมาจากความกังวลที่เราไปคล้องกับสัจจะที่เราตั้งไว้เยอะแยะมากมายเหมือนเราแก้มัดอะไรสักอย่างออกเหมือนยกภูเขาออกมันเบาเลยนะพอมันรู้สึกคล่องมาปุ๊บผมก็ประกาศสละประกาศถอนออกถอนไปถอนมาโล่งบัดแต่สภาวะทางกายเริ่มเผาบัดมันมาทุกข์อีกอย่างนึงบัดเรื่องของศีลท่านก็บอกว่าถ้ามึงยังไปนั่งคิดอยู่นั่นศีลไม่มีทางเกิดเพราะเรายังนั่งคิดอยู่อดีตแม้เราจะเคยผิดพลาดมามากขนาดไหนก็ตามหลวงตาท่านจะบอกผมอย่างนี้อย่ากลับไปคิดกับอดีตให้รีบทิ้งให้ไวที่สุดแค่ท่านแทงมาแค่นี้ผมก็เข้าใจแล้ว ให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจนี่คือวิธีแก้กรรมหรือตัดภพตัดชาติท่านก็บอกผมอย่างนี้นั่นผมก็ไปทำสองอย่างที่ท่านบอกผมก็ไปนั่งดูลมนอนดูลมยืนดูลมไปไหนมาไหนผมก็พยายามประคองสติไว้กับลมหายใจไปเดินไปบินถ่ายผมก็ไม่เผลอนะเผลอก็เห็นปั๊บเผลอก็เห็นปั๊บอย่างเงี้ยผมจะไม่ยอมเสียโอกาสในขณะที่ผมยังไม่หลับใจจดใจจ่ออยู่กับลมมันสภาวะทางกายก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วบัดเริ่มเห็นลมหายใจตัวเองเริ่มเห็นสภาวะมันล็อกมันแน่นมันสตาร์ทเริ่มเห็นจิตตัวเองมันส่งออกช่วงที่เวลามันคับขันน่ะผมยิ่งอยู่คนเดียวนะเมื่อก่อนแต่ผมอาศัยสภาวะตัวไหนที่ผมคล่องผมไม่เข้าใจผมก็จะไปไล่
นี่เปิดย้อนหลังเลยใน Facebook ของหลวงตาสินทรัพย์นี่ผมจะไปไล่ดูเปิดฟังปุ๊บมันไม่มีเรื่องสภาวะตัวนี้ผมก็จะไล่ไปเพราะผมคล่องในเรื่องสภาวะเพราะผมคิดว่าผมป่วยผมก็ไปตรวจเลือดไปตรวจเบาหวานตรวจน้ำตาลตรวจความดันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปกติเหมือนเดิมแต่เวลาเข้าใกล้คนมันจะสั่นมันจะกลัวประมาไปหมดสั่นไปหมดแม้แต่เคยสวดมนต์เก่งๆก็สวดมนต์เริ่มไม่ได้แล้วบัดนี้พนมมือขึ้นมานี่สั่นอย่างเงี้ยแม้แต่ตัวเองนี่เคยสวดมนต์เก่งๆแม่นๆเนี่ยพูดแม้กระทั่งจะพูดกับโยมนี่ยังสั่นไปหมดแล้วเห็นไหมถ้าไม่มีคนบอกเราในบ้านแล้วก็จะคิดว่าเราป่วยไปผิดผีผิดเจ้าที่ผิดเทวดงเทวดาไปเยี่ยวใส่เจ้าที่อะไรพวกนี้เราจะเข้าใจไปอย่างนั้นแต่สภาวะพวกนี้ไม่ใช่ป่วยนะไม่ได้ผิดเจ้าที่เจ้าฐานอะไรนะคือมันเริ่มซักฟอกมันเริ่มตรวจสอบอธิจิตอธิศีลเริ่มตรวจสอบพอเราจะพูดออกไปเนี่ยกลัวเป็นสัญญามันก็จะหาสภาวะทางกายมาทำให้เราเจ็บเราป่วยหรือเรากลัวเหมือนเราเจ็บเราป่วยแต่ไม่ใช่มันจะสั่นหมดเลี้ยวหมดแรงเดินไปดีๆนี่ขาอ่อนยวบลงเหมือนจะก้าวขาออกต่อไม่ไหวมโนกรรมก็เริ่มผุดขึ้นมาเยอะแล้วบัดนี่นี่ผมไปเห็นสภาวะที่มันสลัดภูมินะตามความเข้าใจของผมนะเมื่อก่อนเรายังเหยียบดีเหยียบชั่วอยู่น้ำหนักฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันกำลังแย่งกันอยู่มันจะกำลังยื้อกันอยู่มันรอสภาวะที่เรากำลังฌานนี่มันจะล็อกมันจะแน่นมันจะสตาร์ฟแต่ไม่ใช่เป็นทุกคนนะวันนั้นผมนอนฟังเทศหลวงตาอยู่ประมาณสักทุ่มกว่าๆนี่นอนดูลมไปแล้วก็ฟังเทศหลวงตาผมจะเปิดเบาๆแล้วก็นอนดูลมนอนฟังไปด้วยอยู่ดีๆลมมันก็สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าพอลมมันสั้นปุ๊บเห็นไหมร่างกายเมื่อลมมันกระชับเข้ากายหยาบของเราก็จะกระชับแล้วก็จะแน่นขึ้นมาจากปลายเท้านะเห็นไหมกายหยาบกายละเอียดมันทำงานร่วมกันถ้าลมถี่เข้าถี่เข้าถี่เข้าเนี่ยมันเป็นเองนะตอนนี้ทั้งที่ผมก็นอนดูลมอยู่เฉยๆของผมเนี่ยดูแบบสบายๆดูลมอ่อนพอลมตัวนี้มันสั้นเข้าสั้นเข้าเริ่มแน่นมาจากปลายเท้าเห็นไหมกายหยาบกายละเอียดเกี่ยวเนื่องกันธาตุดินก็เริ่มปั่นป่วนแล้วข้างในหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเห็นไหมลมมันสั้นกายทุกอย่างเอ้ยธาตุทุกอย่างที่เหลือมันจะเปลี่ยนมันจะลวนไปหมดธาตุดินก็แน่นขึ้นหัวใจก็เต้นเร็วเลือดก็ฉูดฉีดเร็วขึ้นเนื้อตัวนี่ก็ร้อนขึ้นร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบเหมือนเราตกนรกนี่ข้างในนี่สะท้านไปหมดสะท้านไปทุกอณูในร่างกายของผมเนี่ยแต่ตัวนี่แข็งเป๊ะบัดหน้าอกนี่ก็บีบเข้าบีบเข้าเห็นไหมลมกระชับหน้าอกก็แน่นเข้าแน่นเข้าเหมือนเอาเชือกมารัดเนี่ยขันชะเนาะขันเข้าขันเข้าลมหายบัดเนี่ยตัวนี่แข็งเป๊ะเลยมือผมวางอยู่หน้าอกเนี่ยขยับขยื่นไม่ได้เพราะผมจะหายใจทางปากบัดขากรรไกรก็ค้างบัดงับปากก็ไม่ได้บันเป่าลมข้างเป่าลมก็เป่าไม่ได้บันเอาจิตส่งออกนี่นะช่วงนาทีวิกฤตนี่มันจะสลัดภูมิถ้าใครใจถึงก็สลัดได้แต่ถ้าใครใจไม่ถึงจะตกเสร็จบกล้องด้องจิตเราจะส่งออกเพราะเราหาหลักยึดไม่ได้เราต้องกลับมาอยู่กับกายเห็นไหมท่านถึงให้ประคองสติไว้กับลมกายละเอียดถ้ามันหลุดปุ๊บก็มาประคองสติไว้กับกายหยาบนี่กายหยาบกายละเอียดพยายามประคองสติไว้นี่นะช่วงเวลาวิกฤตที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีหลักยึดไม่มีกำลังของสติไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความอาจหันเวลาธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจะแตกผมเห็นมาแล้วนะที่แรกผมก็ส่งออกไปเกาะไปเกี่ยวหาลูกหาเต้าหาพ่อหาแม่ว่ากูจะมาตายอยู่คนเดียวนี่ความคิดมันส่งออกกูไม่ได้สั่งเสียใครเลยเขาจะเห็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันกลัวเห็นไหมความกลัวทำให้โง่ไปในเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเราดึงกลับมามันผมดึงความรู้สึกกลับมาอยู่ที่กายมันลมสัมผัสไม่ได้เราต้องหาที่มันละเอียดกว่าลมอีกนี่ผมก็ดึงเข้ามาอยู่กับกายผมก็ตะเวนดูในกายมันเอาความรู้สึกนี่ตะเวนดูในกายของเราเนี่ยมันจะเห็นชีพจรเต้นมา
มันเต้นอยู่ตรงไหนให้ไปจับตรงนั้นแต่ส่วนมากมันจะเด่นชัดอยู่ตรงท้องน้อยเห็นไหมวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแล้วนะทีแรกวิปัสสนาญาณไม่เกิดขึ้นเพราะเรากลัวเพราะเราห่วงชีวิตเอาน้อมจิตน้อมใจเลยตายก็ให้มันตายธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจะแตกก็ปล่อยให้มันแตกไปเอาแล้วฝึกมาตั้ง 3-4 ปีแล้วเราจะมาเสียท่าเพราะเรื่องแค่นี้หรือนะนะผมก็ดึงกลับมาเลยบัดมาดูภายในกายหยาบเพราะกายละเอียดมันสัมผัสไม่ได้แล้วผมก็เห็นชีพจรมันเต้นอยู่ตรงท้องน้อยเอาความรู้สึกไปจับปั๊บไปบัดจับแล้วเห็นกำลังฌานมันแผ่ออกไปอันนี้คำว่ากายในกายซ้อนเข้าไปอีกนี่กายตัวนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กายตัวนี้ก็สัมผัสไม่ได้คือลมแต่กำลังฌานมันซ้อนเข้าไปอีกคือลมภายในนั่นแหละคือสมถะที่มันหล่อเลี้ยงอยู่ข้างในเห็นไหมพวกฤาษีมันถึงเข้าฌานได้อยู่เป็นวันสองวันสามวันเพราะมันมีกำลังสมถะหรือลมนี่เลี้ยงอยู่ข้างในตัววิปัสสนาญาณก็คือตัวที่ความรู้สึกที่เราไปจับอยู่ชีพจรเราก็จะเห็นมันนี่นะคำว่าสติปัฏฐานสี่ที่มันชัดเจนมากในวันนั้นคำว่าสติปัฏฐาน4ผมไม่รู้จักมันหรอกขั้นตอนมันเป็นยังไงจะให้ผมอธิบายไม่เป็นแต่ผมเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นชัดเจนมากแต่นี้แม้แต่จะเอาผมไปโยนลงน้ำก็ไม่ตายเพราะกำลังชานมันเลี้ยงอยู่แม้แต่ไฟจะไหม้ก็ไม่ตายนี่ความรู้สึกของผมนะมันจะมีกำลังชานเลี้ยงอยู่มันจะป้องกันเราหมดมันจะเซฟเราหมดนี่นะอานิสงส์ในการเจริญฌานไม่ใช่น้อยๆนะเพียงแต่เราสร้างเหตุยังไม่ถึงผลเพราะความกลัวมันครอบไว้กลัวเหนื่อยกลัวทุกข์กลัวไม่ได้นอนกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้คุยกลัวไม่ได้คุกคีกลัวโง่ถ้าจะถามก็กลัวโง่เห็นไหมมีแต่ความกลัวพวกนี้ครอบไว้อยู่กำลังฌานที่เราสะสมมามันเลยไม่ส่งผลวิปัสสนาญาณก็เลยไม่เกิดขึ้นมันก็ล็อกผมอยู่เกือบ2ชั่วโมงเห็นไหมทำไมผมหายใจไม่ได้อยู่เกือบ2ชั่วโมงทำไมมันไม่ตายบัดสติปัฏฐาน4เนี่ยแสดงให้ผมเห็นชัดเจนมากนี่ผมก็เลยรู้เลยบัดเนี่ยการข้ามเวทนาทางกายยังไงก็ข้ามไม่ได้ที่เราจะข้ามได้ก็คือข้ามเวทนาทางใจแต่ต้องใช้สมถะวิปัสสนาใช้วิปัสสนาญาณแต่มันทิ้งสมาธิไม่ได้คือสมถะนี่หลังจากที่มันจะคลายออกมามันมารอบสองผมก็สบายเลยบัดทั้งที่กายนี่ทรมานมากแล้วเห็นไหมรูปกับนามมันแยกออกโดยอัตโนมัติด้วยวิปัสสนาญาณมันแยกออกด้วยวิปัสสนาญาณคำว่าแยกรูปแยกนามตัวนั้นชัดเจนแล้วก็ไม่มีคำบรรยายด้วยแค่เรารู้สื่อๆอยู่กับมันรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นสั่นสะเทือนไปหมดนี่แยกในตัวของมันผมก็นอนไม่หายใจอยู่เกือบ2ชั่วโมงก็ไม่ตายบัดผมถึงเข้าใจว่ารูปนามมันแยกกันกายกับจิตมันแยกกันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่หลังจากนั้นมันก็ล็อกเข้ามาอีกรอบนึงบัดก่อนที่มันจะคลายออกมันแน่นเข้ามาบีบ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 เหลือเท่าหลอดกาแฟนี่ความรู้สึกของผมจากปลายถ้ำก็ใสขึ้นมาเป็นแก้วเลยบัดความรู้สึกแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อนะความรู้สึกข้างในนี่ตาในมันจะเห็นเหลือเท่าหลอดกาแฟแน่นขึ้นแน่นขึ้นใสเป็นแก้วใส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 ขึ้นมาพอถึงกลางหน้าอกผมมันโล่งเลยบัดสว่างจ้าขึ้นมาเลยนี่ผมก็ค่อยๆขยับมือบัดขยับมือลองขยับมือขยับมือได้แล้วแต่เนื้อตัวข้างในนี้ยังสั่นอยู่มันยังปรับอยู่หลังจากวันนั้นมาผมก็เริ่มเห็นลมหายใจตัวเองแสงก็ออกตามไปเล็บปลายมือเหมือนแสงเลเซอร์เนี่ยไปอยู่ที่มืดๆตาก็เริ่มสว่างขึ้นคือมองไปบนพื้นดินเนี่ยแสงจะบูบบากบูบบากบูบบากอยู่แม้แต่จะมืดเราก็สามารถมองเห็นเหนือคนปกติมันจะเป็นแสงนวลๆมองไปตามพื้นดินแทบจะไม่ได้ใช้ไฟฉายในช่วงนั้นนี่ควันก็จะออกหุ้มตัวไปหมดแล้วบัด
วลาไปนั่งอยู่ในมุ้งกดในที่มืดๆเนี่ยเหมือนปุยหมอกเหมือนอะไรที่ผมเคยคุยไว้เมื่อวานหรือวันไหนมองไปเนี่ยไปนั่งในมุ้งกดนั่งในห้องเหมือนปุยหมอกปุยนุ่นเนี่ยหุ่มเต็มห้องมองออกไปก็เริ่มสายตาก็เริ่มพร่ามัวขึ้นมาช่วงกลางวันมองไปเหมือนควันไฟเนี่ยแล้วจะเริ่มเห็นมวลอากาศไปแล้วจะเริ่มรับอารมณ์คนได้ชัดเจนขึ้นเข้าใกล้คนนี้หัวจะตึงตาผ้ามัวแล้วก็จะกลัวแน่นหน้าอกตัวร้อนนี่ผมถึงได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพวกลมค่อนข้างจะชัดเจนอยู่ผมจะมีวิธีการใช้ลมมาผมก็ไปฝึกเคลื่อนลมมานี่ผมฝึกเคลื่อนลมมาตั้งแต่อยู่สวนยางคนเดียวเลยนะผมได้ยินเสียงหลวงตาเทศว่ากลัวลมออกกระหม่อมก็ได้แค่นั้นแหละผมไม่ได้ฟังเยอะนะผมเน้นในการปฏิบัติผมก็ลองไปเอาออกกระหม่อมดูบัดได้ยินหลวงตาท่านว่าก็ไปฝึกเอาลมออกกลางกระหม่อมเข้ากลางกระหม่อมแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วบัดเอาในเมื่อเราออกกลางกระหม่อมได้จุดอื่นมันต้องได้แหละมันอยู่ในกายเราเห็นไหมผมจะพยายามค้นคว้าคิดค้นสูตรโดยที่ผมก็ทำไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่มันมีผมเนี่ยมันเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรชอบทดลองชอบทดสอบพอเคลื่อนไปที่อื่นมันก็เคลื่อนได้มันเริ่มเคลื่อนได้กระจายเริ่มกระจายทั่วตัวนี่เอาความรู้สึกกำหนดแค่นั้นแหละวิ่งไปแล้วแต่ใหม่ๆนี้มันต้องลากก่อนลากออกลากเข้าก่อนผมก็ไปเคลื่อนออกไปคุยบัดเอาเข้าไปคุยบัดเริ่มต่อตรงเลยนะบัดนี่กำลังชันแต่นี้เริ่มไปกระทุ้งอารมณ์กามบัดผมก็ความรู้สึกไปจับตรงนั้นจับตรงปลายคอยเนี่ยลมมันจะวิ่งเข้ามาหรือรู้สึกคันๆแสบๆเจ็บๆเพราะกำลังชันมันเริ่มไปกระทุ้งดันออกบัดลองดันออกความรู้สึกลากลมลงไปหลับตาผมจะหลับตาก่อนเอาความรู้สึกมโนขึ้นมาก่อนลมมันจะวิ่งไปช่องไหนแล้วก็ดันออกปลายคอยก็รู้สึกแสบๆคันๆมันยุ่นยิดยุ่นยิดอยู่เล่นไปเล่นมาก็สนุกบัดเริ่มทำได้แล้วมันก็สนุกเคลื่อนไปเคลื่อนมาเปลี่ยนจากจุดนี้ไปออกจุดนั้นเปลี่ยนจากกระหม่อมมาก็เอาลงมาข้างล่างอะไรอย่างนี้เอาออกหูมั่งเอาออกตามั่งเอาออกฝ่าเท้าเอาออกฝ่ามือมั่งเห็นไหมลมมันเคลื่อนได้ทั่วกายบัดนี่นะวิธีเทคนิคอีกตัวหนึ่งการฝึกอานาปานสตินี่มันจะมีอยู่สองระบบระบบธรรมดากับระบบเทคนิคผมถึงมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องลมเพราะว่าผมจะใจจดใจจ่อมันเพลินมันเรามีเครื่องอยู่เอาลมนี่เป็นวิหารธรรมมันเอาลมนี่เป็นเครื่องอยู่ของจิตฝึกซ้อมไปซ้อมมาก็เริ่มเกิดเป็นความชำนาญหูก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันเริ่มมีหูทิพย์แล้วมันเริ่มมีตาทิพย์แล้วมันไม่ใช่ของดีนะจะบอกไว้ก่อนที่ผมพูดมานี่คือของเล่นล้วนๆนะนี่ตาเริ่มมีตาทิพย์แล้วจะมองเห็นไกลผิดปกติกลางคืนมาเนี่ยแต่ไม่ใช่ของดีนะบางทีนั่งอยู่กุฏิเนี่ยเสียงนี่เหมือนคนมาพูดอยู่ข้างๆชัดเจนมากนี่ได้ยินเสียงชัดเจนมากเสียงคนคุยกันแต่ถ้าวางไม่ได้ก็ทุกข์เหมือนกันนะเผื่อไปรู้เรื่องของที่เขานินทาตัวเองเนี่ยตาดีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทุกข์นะเมื่อก่อนผมอยู่กุฏิอากูเนี่ยกลางคืนมาผมจะออกมาสูบบุหรี่ผมจะนอนไม่ค่อยหลับบางคืนตีสองนี่ยังไม่หลับเพราะมันจ้องกันกับความคิดจ้องกันถ้ามันจ้องกันผมเหนื่อยผมก็จะออกมาเล่นอุกหานิมิตเอาพวกนี้เป็นเครื่องอยู่สลับกันนี่เห็นไหมซอกแทรกหาวิธีการของแต่ละคนผมก็ลองมองไปไกลๆนี่ภูเขาลูกนู้นนี่เห็นต้นไม้เหมือนกลางวันเลยบัดอ้าวเริ่มแปลกแล้วบัดใหม่ๆผมก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะได้ยินหลวงตาเทศเรื่องนี้โอ้มันก็เริ่มวางจากสภาวะพวกนี้มองไปเขาลูกนู้นเนี่ยผมอยู่กุฏิอากูเนี่ยมันจะมองไปมันจะเห็นชัดมากเลยเหมือนกลางวันแต่ไม่ถึงกับขั้นกลางวันสำหรับผมนะแล้วเวลาผมไปไหนมาไหนกลางคืนเนี่ยช่วงนั้นจะไม่ค่อยได้ใช้ไฟฉาย
าเราเหมือนแสงเลเซอร์มองไปมันจะนวลพื้นดินมันจะนวลแล้วก็มีแสงบืบบาบบืบบาบบืบบาบเราจะมองเห็นชัดเจนขึ้นนี่แล้วพวกนี้ผีจะกลัวป่ะแต่เราก็กลัวผีเหมือนเดิม ผีจะกลัวโดยธรรมชาติเพราะมันกลัวกำลังชันพวกนี้กำลังชันแรงคนที่มีอาการพวกนี้มันต้องมาปรับจูนใหม่ด้วยเดี๋ยววิธีการปรับจูนเดี๋ยววันหลังค่อยพูดถ้าจำได้เวลานั่งหลับตาลงไปนี่แม้แต่เสียงก็ยังกลายเป็นแสงได้นะจะบอกให้ ใครที่มีกำลังชันแต่นี้กำลังพลังงานของจิตมากๆเนี่ยแม้แต่ใบไม้หล่นใส่กุฏิปุ๊บได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยแสงมันจะว่าขึ้นบางทีก็เสียงเบาๆก็จะเป็นเหมือนฟ้าแลบแป๊บๆแป๊บๆนี่เวลาเราหลับตานี่ครูบายุทธนี่เป็นอยู่ตอนนี้ครูบายุทธนี่ค่อนข้างจะก๊อปปี้ผมโฆษณาครูบายุทธซะหน่อย รายละเอียดเยอะเหมือนกันครูบายุทธนี่ก๊อปปี้ผมเลยเรื่องสภาวะนี่ละเอียดมากซอกแซกคนคิดเล็กคิดน้อยคนขี้เล่นคนยังไงไม่รู้มันคล้ายกันเรื่องนิสัยใจคอมันจะคล้ายกันกับผมแต่ผมจะใจร้อนกว่าโมโหร้ายกว่าผมเนี่ยแม้กระทั่งจิตที่มันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยแม้กระทั่งเสียงอะไรก็ตามเมื่อจิตมันสงบเข้าไปเสียงจิ้งจกเสียงแมงอะไรร้องเนี่ยมันจะเกิดเป็นแสงขึ้นมาเลยที่เราหูเราสัมผัสได้แสงแป๊บๆๆๆแล้วแต่ความแรงของเสียงถ้าเสียงแรงเสียงดังมากก็จะสว่างจ้าขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของจิตด้วยนะตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่พลังงานจิตต่ำๆจะมีได้สัมผัสของพวกนี้ได้นะเป็นบางคนนะของเล่นพวกนี้แต่มันสามารถเป็นได้ช่วง 2-3 วันก่อนเนี่ยลมหายใจผมมันจะเย็นหายใจออกมันจะเย็นอยู่ตลอดมันจะเป็นอยู่ผมก็มาศึกษารายละเอียดพวกนี้เห็นไหมคนไหนที่ฝึกอานาปานสติมันถึงไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยคนสามารถเอาลมมาปรับได้เนี่ยเมื่อร่างกายอุณหภูมิเรามันร้อนมันเกิดจากลมมันเราจะเอาลมอะไรมาแก้สภาวะที่มันร้อนก็ต้องอาศัยลมเย็นมาแก้เมื่อสภาวะมันเย็นก็ต้องอาศัยลมร้อนมาแก้เห็นไหมปรับใช้ตื่นเช้ามานี่น้ำมูกแทบจะไม่ค่อยมีเลยคนไหนที่เข้าไปถึงอานาปานสตินี่จะสามารถปรับลมเพื่อเอามาแก้อาการเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยได้มันปรับได้หมดนี่เห็นไหมกำลังของจิตกำลังของฌานกำลังของวิปัสสนาผมก็ไม่ค่อยป่วยนะผมมาอยู่กับหลวงตาเนี่ย2ปีกว่าแล้วเสลดก็จะไม่ค่อยมีแม้แต่สูบบุหรี่มากแค่ไหนก็ตามเสลดไม่ค่อยมีน้ำมูกไม่ค่อยมีขี้หูก็ไม่ค่อยมีนี่เมื่อน้ำมูกไม่มีขี้ดังมันก็ไม่เยอะใช่ไหมล่ะพอมันแห้งมันก็เป็นขี้ดังบัดขี้มูกเนี่ยเสลดก็ไม่ค่อยมีมันจะปรับได้หมดนะนี่นะความพิเศษของอานาปานสติถ้าใครรู้จักสังเกตทุกแง่ทุกมุมของลมเราพยายามสังเกตปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองผมก็ไม่ค่อยป่วยเลยทุกวันนี้ผมแทบจะไม่ได้กินยาเลยไม่ได้กินเลยก็ว่าได้กินแต่ยาธาตุเวลาวันไหนมันอืดท้องเวลามันฉันเนื้อเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องปกติพวกนี้แต่ยาพวกยาพาราพวกยาแก้แพ้พวกยาอะไรต่างๆเนี่ยผมแทบจะไม่ได้แตะมันเลยไม่ได้กินเลยถึงเวลามันจะทำงานของมันเองแต่ส่วนหนึ่งเราต้องอาศัยการบังคับการกำหนดลมผมถึงจะบังคับลมได้คล่องมากแค่จะเอาความรู้สึกนี่เบี่ยงลมให้มันหมุนอยู่ในหัวนี่แป๊บเดียวแค่นั้นแหละเขาจะเอาออกตรงไหนเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันเป็นเองของมันเป็นเองแล้วมันไปผุดออกตรงนู้นตรงนี้แล้วแต่มันจะไปผุดออกบ้างเหมือนกระตุกตรงนั้นตรงนี้เหมือนมีพลังงานอะไรวิ่งอยู่ในตัวตลอดรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นี่อัศจรรย์ใจมากนะ
ทั้งที่ผมก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยบางสิ่งบางอย่างไม่มีในตำรับตำรานะที่ผมเอามาพูดเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากการปฏิบัตินะผมก็จะพูดภาษาง่ายๆเลยไม่รู้จักเรื่องบาลีด้วยเนี่ยผมก็ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆองค์แต่คนที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าศีลที่แท้จริงภพชาติที่แท้จริงมันเกิดขึ้นยังไงการหยุดคิดหยุดยังไงก็เพราะหลวงตาสินทรัพย์นี่นะเป็นคนชุบชีวิตผมขึ้นมาใจผมมันถึงลงไงใครจะว่ายังไงก็ช่างใจผมมันถึงลงให้กับหลวงตาสินทรัพย์ไม่มีอะไรที่จะไปเถียงท่านมันถึงหมอบลาบคาบให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่นะความเคารพนอบน้อมความกตัญญูเนี่ยทำยังไงล่ะพวกเราเนี่ยหมู่คณะเนี่ยบวชเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราจะระลึกถึงความเสียสละของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะพากันหอบขนมใส่บาตรนั่นหรือขึ้นไปเพื่อบูชาท่านอย่างนั้นหรือเราจะพากันทำตัวแบบมักง่ายทำตามอำเภอใจนี่หรือเพื่อบูชาท่านหรือนี่พึงสำรวมระวังในเรื่องนี้กว่าท่านจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยซื้อข้าวปลาอาหารมาหย่อนใส่ปากลูกปากเต้าเนี่ยกว่าท่านจะได้เงินมาซื้อผ้าให้เราใช้อยู่ซื้อบริขารสวยๆให้เราใช้อยู่เนี่ยท่านลำบากมากนะจะบอกให้เสียสละมากนะเมื่อรู้ตัวแล้วก็พยายามรักษาตัวเองรักษาใจตัวเองทดแทนบูชาปฏิบัติบูชาสำรวมระวังอันไหนไม่เข้าใจก็ถามสิ่งไหนที่มันจะส่งผลกระทบต่อหมู่คณะเป็นการเอาเปรียบความเห็นเกี่ยวตัวพยายามสละทำลายมันออกให้เร็วที่สุดแล้วเราจะเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้า ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านลงทุนส่งเราเรียนอย่าโดดเรียนไหวอย่าเกเรแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้มันได้นี่มรรคผลนิพพานไม่มีจำนวนจำกัดถ้าใครปฏิบัติจริงทำจริงสร้างเหตุให้มันถึงผลเข้าถึงได้หมดฝากหมู่คณะไว้เป็นกำลังใจให้เนาะพ่อบ้านนี่